ครับวันนี้จะมาสอนวิธีนำเข้านะครับนำเข้าไฟแคทของผังจัดสรรเกี่ยวงานโลเทคงานท่อระบายน้ำงานวางท่องานถนนงานแปลงงานหลักเขตที่ดินไล่วัดรางวัดตามกรมที่ดินครับเพราะใช้โครงข่ายของที่ดินเวลามีอะไรก็ไม่ต้องคิดมากเวลานำเข้าก็กลับไปนะดาวิ่งอันนี้เป็นของเก่าผมจะนำเข้าก็กด Data Open ที่เราเก็บนะครับ Document Download นี่ผมมีของบริษัทไหนก็ไม่รู้บริษัทผมเองแหละผมจะมาหาหมุดละเขตหาหมุดละเขตตัวไหนเบอร์2ได้กันครับก็ใช้ AutoCAD G นะครับซูมกลับไปครับซูมให้ชัดๆนะกด AutoCAD กด AutoCAD จิ้มหน้าจอลากเข้าไปครับเหมือนเขาวงไม่ตรงเลยมันเลยไม่เป็นไรมันเขาวงไม่ตรงใช้ตัวนี้ไปเลยแล้วกันจะลองดูครับกดสามเหลี่ยมมันจะบอกไปให้เดินไปตามลูกศรครับธงก็คือเป้าหมายสีเงินคือโพลตั้งเลยแล้วกันบอก4เซนเรียบร้อยครับจบแล้วครับก็จะได้ตำแหน่งหลักเขตที่ดินต่อไปเราจะไปโลเทตผลงานบางท่อเราจะไปให้ตำแหน่งเซ็นเตอร์ถนนนะครับตัวนี้ไฟแขนจะดีอย่างเราไม่ต้องป้อนแล้วก็ค่าก็จะตรงเลยครับจิ้มหน้าจอลากเข้าไปนะครับปึ๊บถ้าไม่แม่นก็เอาใหม่นะครับจิ้มวางหน้าจอลากเข้าไปสวัสดีครับกดสี่เหลี่ยมครับมันก็จะบอกไปอีก73เมตรเอาอีกซอยแล้วนะครับมันไกลเฮ้ยพี่วันนี้ทำอะไรครับพี่ทำอะไรกันกว่าจะเริ่มกับถนนเดินรถเข่าชีวิตเอาตัวนี้แล้วครับเซ็นเตอร์ไลน์ถนนตัวกรอบนี่ครับทำซ้ำอีกครับให้แม่นๆเลยครับซูมดูนิดนึงกลางนะครับแล้วก็กดสามเหลี่ยมครับบอกไป29เมตรจะมีความแม่นยำในระดับที่ทำงานดินนะครับส่วนงานเข็มงานอะไรก็ว่าทีส่วนงานละวัดกรอบควรจะใช้ตัวนี้ว่ามันตรงกับกรมที่ดิน2ทำงานคนเดียวได้ในลักษณะของการทำงานที่ทีมเวิร์คไม่ค่อยดีครับต้องไปรอคนงานอะไรมากมีคอนอันนึงมีตลับเมตรอันนึงมีเป๊กอันนึงก็ทำงานได้แล้วหาซื้อใช้ดูนะครับของอาจารย์ขายดีครับช่วงนี้ผลิตไม่ทันของเขาดีนะครับเซ็นเตอร์ถนนน้ำเงินคือโพลธงคือเป้าหมายนะครับใช้งานสะดวกครับแอปโทรศัพท์เก่าๆก็ได้ครับเป็น Android เรียบร้อยครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับสามารถทำคนเดียวได้เอาวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับ